าแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตอัลคาไลน์วอเตอร์กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวกวอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียวการกระพริบตาบ่อยๆจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อดวงตาด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังติดตามรายการเปลี่ยนก่อนป่วยสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมและจะชวนคุณผู้ชมลุกขึ้นมาปฏิวัติความคิดพิชิตโรคภัยไปกับแมนเนเจอร์แล็บการตรวจเลือดจะเปลี่ยนชีวิตเราทุกคนได้อย่างไรอย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราค่ะช่วงแรกของทางรายการสุขภาพดีด้วย8อพร้อมแล้วไปติดตามชมค่ะทุกคนในบ้านหันมากินได้หมดเลยจากที่ทุกคนในบ้านไม่กินไม่มีใครยอมทานหันมากินหมดเลยก็กลายเป็นว่าทุกคนชอบได้ถ่ายท้องได้กลายเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งแทนที่เป็นการรักษาเบาหวานรักษาความดันกับกลายเป็นทุกคนมาล้างเหมือนกับล้างพิษไปในตัวเขาบอกเหมือนกับว่าเขาระบายพิษออกมาเลยในลำไส้เขาอะค่ะมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดีอะว่ายาเบาหวานทานไปมันก็ต้องทานตลอดชีวิตอะค่ะก็เลยคิดว่าใช้ธรรมชาติบำบัดดีกว่าก็เลยเห็นในทีวีคุณปานเทพบอกอะค่ะว่าให้ลองทานน้ำมันมะพร้าวก็เลยหันมาลองตอนแรกทานแบบ2ช้อนโต๊ะต่อวันครั้งแรกทานเข้าไปกั้นใจทานเลยค่ะปรากฏว่าทานไป2อาทิตย์แทบแย่เลยก็เลยมันท้องเสียแล้วก็ทั้งท้องเสียทั้งไม่ไหวอะค่ะผื่นโพมมากไม่รู้จะทำไงก็ต้องหยุดแต่ว่าอยากทานก็รู้ก็เข้าใจว่าน้ำมะพร้าวดีมากแต่ว่าก็ลองก็เลยหาวิธีพอดีไปดูคุณปานเทพในทีวีว่าแช่แข็งก็กินได้ก็เลยใช้วิธีก็ลองหาวิธีอะค่ะพอดีทำทางเบเกอรี่อยู่เราก็มีพวกโมช็อกโกแลตอะที่เป็นโมพัสที่จะทำช็อกโกแลตได้แต่ว่าก็นั่งคิดดูถ้าเรากินเป็นยาล่ะทำเป็นเม็ดยาเนี่ยมันน่าจะง่ายดีก็เลยลองดูได้โมพลาสติกที่เป็นพิมพ์ที่เล็กที่สุดก็คือพิมพ์กาแฟเม็ดกาแฟก็เลยลองเอามาหยอดดูหยอดมันใช้ได้เล็ดก็เล็กเท่ากับเม็ดยาก็น่าจะใช้ได้ได้ลองหยอดดูก็ได้โมซึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดกาแฟเม็ดหนึ่งอ่ะมันประมาณครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชานี่ถ้า14เม็ดมันก็เท่ากับ2ช้อนโต๊ะพอดีค่ะก็เลยใช้วิธีทาน14เม็ดต่อวันแต่ตอนนี้การทาน14เม็ดต่อวันบางคนเนี่ยแพ้ถ้าเราทาน10เม็ดเช้า10เม็ดเย็นมันก็ได้เยอะดีอ่ะเยอะก็เลยลองแบบนี้ดีกว่าได้มากกว่า2ช้อนตาหาชะ2ช้อนโต๊ะด้วยก็ลองทานก็ดีค่ะไม่ท้องเสียด้วยแต่ถ้าคนที่ทานได้เช้าเป็น14เม็ดเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าก็ลองทานดูก็ดีไม่ท้องเสียละตอนนี้แต่ว่าพอกินไปก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงอะค่ะแล้วทานอาหารสักพอทานอาหารเข้าไปสักประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยก็จะถ่ายล้างท้องเลยขนเดียวแต่ดีค่ะเหมือนล้างพิษออกมาเลยสบายตัวแล้วก็อาหารที่ทานไปก็เรียบสบายแบบท้องสว่างสบายตอนเย็นก็ทานอีกทีนึงอาหารเย็นก็สบายทุกคนในบ้านหันมากินได้หมดเลยจากที่ทุกคนในบ้านไม่กินไม่มีใครยอมทานหันมากินหมดเลยก็กลายเป็นว่าทุกคนชอบ
ได้ถ่ายท้องได้กลายเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งแทนที่เป็นการรักษาเบาหวานรักษาความดันกับกลายเป็นทุกคนมาล้างเหมือนกับล้างพิษไปในตัวคือมันระบายออกคนที่ถ่ายไม่ออกก็ทานเพื่อให้ถ่ายออกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้คนเราได้คือคนที่ท้องผูกอะค่ะที่เขาท้องผูกที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาทานนี้มันก็เหมือนกับมันเหมือนได้ล้างพิษไปด้วยในตัวคือของเสียๆที่คนหมักหมมที่เวลาเขาท้องผูกแล้วเขาหมักหมมมากๆเขาบอกเหมือนกับว่าเขาระบายพิษออกมาเลยในลำไส้เขาอะค่ะมันก็เป็นวิธีนึงที่ดีอะตอนนี้ก็พอญาติมาหรือใครมาเราก็บอกวิธีนี้ไปแล้วก็ซื้อพิมพ์แจกสนุกสนานซื้อพิมพ์แจกทุกคนดีใจกันใหญ่เลยได้กินวิธีง่ายมันก็เลยกลายเป็นเราได้ให้คนได้กินน้ำมันมะพร้าวซึ่งง่ายมากเลยเพราะทุกคนเขาก็บ่นว่ามันผืดโทมมันกินยากมากเลยอ่ะคนกินง่ายก็ดีไปแต่ว่าคนที่กินแบบนี้มันง่ายมากแล้วมันอร่อยด้วยเคี้ยวกรุบๆมันหอมมันอร่อยกว่าก็ดีค่ะสนุกดีแล้วก็ได้ความรู้ได้ให้คนเขากินง่ายมันก็เราก็ดีใจเนาะแล้วปรากฏว่าพอเรากินไปสักพักก็ไปตรวจเบาหวานนี่ไม่ได้ตรวจเลือดแต่รู้สึกเราดีขึ้นเองเพราะว่าไม่ได้รักษาเบาหวานอยู่แล้วแต่ความดันนี่ไปตรวจก็ลดลงค่ะเบาหวานความดันนี่ลดลงปกติลดลงเรื่อยๆก็ต้องความดันนี่จะตรวจทุกๆ2เดือนค่ะตอนแรก160กว่าเดินแบบเดินเร็วๆเนี่ยนะแล้วไปตรวจพอตอนหลังๆเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันนี่ค่ะไปตรวจความดันเนี่ยลดลงเหลือ140กว่าวันนี้เรื่องน้ำหนักเนี่ยคือตะก่อนเนี่ยน้ำหนักลดได้เพราะอดเพราะกินไม่กินแป้งกินน้ำตาลอะไรก็ลดได้ตอนหลังๆเนี่ยความที่เราเป็นเราต้องทำงานต้องอะไรอย่างเงี้ยมันลดน้ำหนักยากแต่ว่ามันจะมีแต่จะขึ้นใช่ไหมคะแต่พอทานน้ำมันมะพร้าวเนี่ยน้ำหนักมันคงที่มันลดลงช้าๆลดลงแบบกิโลนึงช้าๆแต่มันไม่ขึ้นมันเหมือนมันทำให้เราน้ำหนักเสมอตัวเสมอแล้วสม่ำเสมอแล้วลดลงเชียร์นิดมันน่าจะดีอ่ะคือดีที่ว่าสุขภาพดีแล้วก็น้ำหนักไม่ขึ้นคือทำให้น้ำหนักกินยังไงแบบกินแบบไม่ระวังตัวเลยนะคือเป็นแทนที่เราจะต้องมานั่งคุมอาหารหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องคุมคือทานกับข้าวปกติแต่น้ำหนักไม่ขึ้นดีตรงนี้ค่ะชอบตรงที่คือกินอะไรก็ได้แต่ก่อนนี้ต้องระวังมากเลยน้ำหนักขึ้นอุตลุดเลยแต่ตอนนี้น้ำหนักไม่ขึ้นดีเรื่องน้ำมันมะพร้าวสำหรับทอดก็เหมือนกันนะคะพอรู้ว่ามีน้ำมันมะพร้าวทอดได้เนี่ยก็ดีใจอะค่ะก็ซื้อมาเลยแล้วทอดทำกับข้าวกันใหญ่เลยตอนนี้ก็ที่บ้านใช้ทั้งทอดทั้งทอดทั้งผัดหมดเลยค่ะก็ใช้ประจำไปเลยอย่างบางทีเราอยากกินเฟรนช์ฟรายมันอันตรายแต่เราใช้น้ำมันมะพร้าวทอดมันก็รู้สึกดีเนาะก็ได้กินบ้างอะค่ะก็ดีทั้งน้ำตาลเหมือนกันน้ำตาลเนี่ยก็เอามาทำกับข้าวแล้วก็ทำใส่กาแฟน้ำเก๊กฮวยเอามาต้มนะคะน้ำเก๊กฮวยซื้อที่ตลาดเนี่ยค่ะต้มน้ำเก๊กฮวยกินแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยอร่อยใส่ขวดใส่ตู้เย็นเก็บไว้เลยมันก็ดีอะเพราะว่ามันเก๊กฮวยก็คือคาร์โบไมล์มาต้มแล้วก็ใส่ไอ้เนี่ยมันก็จะช่วยให้ดีอะค่ะใส่น้ำตาลดอกมะพร้าวเนี่ยเข้าไปคือเราก็ต้องระวังน้ำตาลใช่ไหมคะคนเป็นเบาหวานทานน้ำตาลไม่ได้เลยตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ทานได้คือแทนที่เราจะต้องมานั่งหาน้ำตาลอื่นซึ่งมันอันตรายตอนแรกเราก็เคยซื้อไอ้น้ำตาลไอ้พวกไซทอลอะไรพวกนี้นะคะแล้วพวกไอ้น้ำตาลเทียมต่างๆก็เลิก
ก็มาใช้นี่ดีกว่าเพราะว่าค่าน้ำตาลไอ้ไกลซิมิกมันน้อยลงพอน้อยลงปั๊บมันก็อันตรายมันก็ไม่มีที่จะมาเข้าไปในกระแสเลือดเราก็สบายใจขึ้นนะคะใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่กาแฟอย่างเวลาทำไอ้นั่นน่ะไอซ์โทสต์ไอ้พวกหยอดน้ำผึ้งข้างบนของเราก็ใส่อร่อยทำขนมได้เลยอ่ะแล้วก็ทำกับข้าวได้ทำได้ทุกอย่างค่ะบางทีเอาไปเชื่อมลูกตาลทำได้หมดเลยค่ะไอ้น้ำมันพวกนี้ค่ะถ้าเรารู้จักใช้อ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขนะเพราะว่าแทนที่เราต้องมานั่งอดกินไอ้นู่นก็ไม่ได้กินไอ้นี่ก็ไม่ได้เนี่ยถ้าเราเจอน้ำมันพวกนี้แล้วเจอน้ำตาลเนี่ยค่ะที่ดีๆเราก็จะมีความสุขกับการทานมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าทานแล้วจะแย่หรืออะไรเงี้ยค่ะรู้สึกถ้าวันไหนไม่ทานรู้สึกแย่จังเลยมันต้องทานแล้วก็ในนิวส่วนนี้ก็ให้ความรู้เยอะอ่ะนั่งฟังไปนะดีจังเราก็ได้เอามาใช้ได้เยอะเลยอ่ะค่ะที่จริงที่บ้านทำน้ำด่างด้วยนะมีน้ำเครื่องทำน้ำด่างทานน้ำด่างทั้งวันทั้งน้ำด่างทั้งทานไอ้เนี่ยทานน้ำมันนี้ด้วยคือตั้งแต่เช้าตื่นมาก็ทั้งวันอ่ะทั้งน้ำด่างทั้งน้ำมันมะพร้าวทั้งน้ำตาลนี่ทุกอย่างนั่งเปิด SC นิวส่วนทั้งวันนั่งดูไปเนี่ยค่ะดูไปแล้วก็ทำงานไปมีความสุขดีร้านโต๊ะเปิดมาที่หาดใหญ่นี่36ปีค่ะแต่เปิดที่กรุงเทพมาก่อนนั้นอีกแต่ย้ายที่เราย้ายมาอยู่หาดใหญ่นะคะแล้วก็ขายเบเกอรี่แล้วก็มีร้านอาหารด้วยพอดีของเมนเจอร์นี่แขกก็ถามเราก็เอามาขายด้วยใช้ด้วยคืออันไหนที่เราใช้เราก็ขายด้วยคือเราใช้อันไหนเราขายอันไหนที่เราไม่ค่อยรู้จักอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ขายแต่ไหนที่เราแน่ใจว่าดีแน่ๆเราก็ขายเพราะว่าเราแนะนำลูกค้าได้ค่ะบอกได้ว่านี่ดีจริงๆนะเพราะเราทานของเราเองอยู่เราก็ขายแล้วลูกค้าก็ชอบเพราะเราเชียร์ 100% เลยเพราะว่าเราใช้แล้วเพราะว่าไม่โกหกขายเลยยอก็ดีค่ะลูกค้าก็เชื่อเพราะว่าเราทำให้เห็นนะคะความสุขที่ได้ใช้พวกสินค้าพวกนี้ค่ะมันเยอะนะคะเพราะว่าตั้งแต่เจอมาเนี่ยค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มีสินค้าพวกนี้มาใช้เพราะว่าแต่ก่อนเราไม่มีของพวกนี้มาให้เราใช้แล้วสุขภาพมันก็ดีขึ้นนะคะเชิญได้ที่ร้านโบสนะคะมีสินค้าของเมนเจอร์มาใช้แล้วก็จะได้สุขภาพดีค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตอัลคาไลน์วอเตอร์กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวก Water Ionizer เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว